เป็นข่าวเศร้าของวงการเพลงเพื่อชีวิตและเพลงลูกทุ่งมากๆนะครับเพราะว่าล่าสุดพี่โกร้อยวงหรือป๋าโกชวลิตเนี่ยนะครับอดีตมือกลองของวงคาราบาวได้ถึงแก่กรรมนะครับก็คือเสียชีวิตไปซึ่งพี่โกเนี่ยนะครับมีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการเยอะเต็มไปหมดเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือครูสลาคุณวุฒิแล้วก็สาวดอกหญ้าต่ายอรไทยนะครับเริ่มต้นแบบนี้นะครับครูสลาคุณวุฒิได้โพสต์ไว้อาลัยกับการจากไปของพี่โกนะครับครูสลาเขียนว่าแด่โกร้อยวงมือกลองพเนจรจากอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีทั้งเก่งทั้งใช่นิสัยดีเพื่อนพ้องน้องพี่ต่างรักในน้ำใจตีกลองให้กับศิลปินหลายท่านหลายวงจนได้รับฉายาว่าโกร้อยวงเล่นมาหลายที่ตีกลองมาหลายคณะสุดท้ายได้ร่วมเดินสายไปกับสุดยอดวงที่เขาใฝ่ฝันนั่นคือวงคาราบาวเขาสุขเขายิ้มกับฉายาท้ายสุดที่ทุกคนพูดถึงเขาว่าโกคาราบาวผมและพี่น้องเราก็พลอยยิ้มยินดีที่ได้ข่าวแต่ไม่อยากเชื่อเพียง 3-4 เดือนที่โกห่างหายและเงียบไปเรากลับทราบข่าวว่าโกนอนโรงพยาบาลเพราะโรคร้ายมันจู่โจมเร็วมากและเมื่อเย็นของวันที่4กันยายน2567ที่ผ่านมาหมอที่โรงพยาบาลอนุญาตให้ญาติพาโกกลับและญาติก็ทำตามที่โกร้องขอขณะที่ยังพูดได้คือพาเขากลับไปหาแม่ที่เฝ้ารอที่บ้านเกิดอำเภอพิบูลมังสาหารและวันที่5กันยายน2567เพียงกลับถึงบ้านแม่เอามือลูบหัวโกร้อยวงหรือโกคาราบาวก็ละจากลมหายใจพี่น้องปองปายอ้ายชายทุกคนร่วมไว้อาลัยเด้อโกโกคือที่สุดแล้วกับชีวิตในชาตินี้ขอให้ไปดีอย่ามีห่วงใดไปตีกลองสู่วงใหม่ในภพภูมิที่ดีกว่าสู่สุคติครับโกคาราบาวโกร้อยวงนี่คือคำไว้อาลัยจากศิลปินแห่งชาติครูสลาคุณวุฒินะครับขณะที่นักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างต่ายอรไทยที่เคยร่วมงานกับพี่โกร้อยวงก็ได้โพสต์ลง Facebook แล้วก็ Instagram นะครับบอกว่าขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของอาจารย์โกหรือป๋าโกชวลิตฉลองพงษ์มือกลองวงคาราบาวและเคยเป็นมือกลองให้กับต่ายเมื่อครั้งขึ้นคอนเสิร์ตดอกหญ้ากลางเมืองใหญ่และอีกหลายๆคอนเสิร์ตของต่ายด้วยได้ยินข่าวจากครูบาอาจารย์เมื่อไม่กี่วันว่าท่านไม่สบายรักษาตัวที่โรงพยาบาลภูมิพลสะพานใหม่ต่ายกับอาจารย์บอยอาจารย์เต้ยแล้วเพื่อนๆร่วมงานก็เลยตั้งใจไปเยี่ยมได้พูดคุยเหมือนรับรู้พร้อมร่ำลาเหมือนไปส่งอาจารย์โกกลับบ้านนี่แหละความรู้สึกมันบอกในตอนนี้ตอนเย็นเมื่อวานหลังจากพวกเราไปเยี่ยมเสร็จที่โรงพยาบาลภูมิพลก็ส่งตัวอาจารย์โกไปที่อำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลต่อผ่านไปแค่1วันที่เราไปเยี่ยมได้รับข่าวว่าอาจารย์โกจากไปแล้วก็ใจหายอย่างอธิบายไม่ถูกในฐานะที่เคยทำงานร่วมกันกับอาจารย์โกเมื่อนี่อาจารย์โกจากไปตายเสียใจคิดฮอดคิดถึงอาจารย์เด้อจักสิเว้าคำไหนบ่มีคำอธิบายเลยมีแต่ขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณของอาจารย์สงบแนวใดที่ฝากฝังเพื่อนร่วมงานไว้บ่ต้องห่วงเด้อค่ะทุกคนพร้อมดูแลทุกอย่างสิเรียบร้อยบ่มีปัญหาค้างคาค่ะตายขอไว้อาลัยและขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอาจารย์โกนำเดอร์อันนี้ก็เป็นข้อความไว้อาลัยจากต่ายอรไทยนะครับลูกทุ่ง FM News ก็ต้องขอไว้อาลัยกับการจากไปของอาจารย์โกร้อยวงในครั้งนี้ด้วยในตอนแรกที่เห็นข่าวแล้วก็เห็นภาพของอาจารย์โกเนี่ยแทบไม่อยากเชื่อนะครับว่าเป็นอาจารย์จริงๆที่จากพวกเราไปเพราะว่าอาจารย์ดูยังแข็งแรงดูมีชีวิตชีวาเวลาตีกลองก็มอบความสุขให้กับแฟนๆอย่างเต็มที่มาโดยตลอดนะครับความสุขเหล่านั้นนะครับถือว่าเป็นบุญกุศลที่จะนำอาจารย์โกไปสู่ภพภูมิสัมปรายภพที่ดีนะครับขอดวงวิญญาณของอาจารย์โกสงบสุขนะครับลูกทุ่ง FM News ไว้อาลัยกับการจากไปของอาจารย์โกในครั้งนี้ครับ